าอยู่ในร้านของ ATP แล้วนะครับวันนี้ผมได้มาเจอกับเจ้าของเลยนะครับกับคุณอ้าวนะครับนี่เลยสุดหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งต้องถามก่อนเลยครับครับทำไมที่นี่ถึงชื่อร้าน ATP ครับได้ครับก็ที่เนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราดูชื่อร้านจริงๆอ่ะผมจะตั้งว่า AT Performanceคือ performance เนี่ยมันแปลว่าศักยภาพสมรรถนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์รถเบนซ์อยู่ประมาณ3ปีจนถึงจุดนึงผมก็เห็นช่องทางก็เลยตัดสินใจออกจากจุดนั้นมาแต่ว่าชีวิตมันก็ยังอยู่กับรถยนต์อยู่ดียังอยู่กับวงการรถอยู่ดีก็คือชอบรถอยู่แล้วใช่แล้วก็ยังเกี่ยวกับรถเบนซ์อีกอยู่ดีแล้วทำไมถึงเลือกธุรกิจอันนี้ครับก็เนื่องจากมันเกี่ยวกับรถแล้วเราค่อนข้างชื่นชอบรถที่มันเป็นรถใหม่อยู่แล้วด้วยมันก็เลยจับพัดจับผูได้มาทําเกี่ยวกับเป็นร้านคล้ายๆคาร์ดีเทลลิ่งด้วยแล้วก็เป็นร้านฟิล์มกองแสงที่ติดฟิล์มกองแสงแล้วก็งานคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยให้กับโชว์รูมของเบนซ์ครับแล้วเราก็เลยขยายต่อเนื่องมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านก็เริ่มที่จะอยากได้รับบริการติดฟิล์มกันรอยผมก็เลยทําให้มันมีบริการติดฟิล์มกันรอยด้วยแล้วพอเราติดที่โชว์รูมไม่ทันเราก็เลยต้องมาทําหน้าร้านให้มันติดให้พอแค่นั้นเองผ่านไปผ่านมาจะเห็นรถเบนซ์จอดกันค่อนข้างบ่อยนะครับเบนซ์ BM Audi เนี่ยเป็นฐานลูกค้าหลักของที่ร้านเรานะครับซุปเปอร์คาร์หรือพอร์ชอาจจะมีบ้างไม่เยอะแต่ถ้าเบนซ์ BM Audi เนี่ยผมค่อนข้างชํานาญเลยไม่ใช่รถญี่ปุ่นไม่ทํานะรถญี่ปุ่นรถไฟฟ้าผมทําหมดนะครับแต่แค่ฐานลูกค้าหลักเนี่ยมันดันเป็นเบนซ์กับพวก BM ซะเยอะแค่นั้นเองงั้นมาเจาะลึกกันอีกนิดนึงครับว่าธุรกิจฟิล์มกันรอยเนี่ยหลายๆท่านยังไม่แน่ใจว่าจะรู้จักจริงหรือเปล่าบางทีอาจจะรู้จักแค่เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกขัดสีเคลือบสีวันนี้มาสอบถามผู้รู้เลยครับว่าธุรกิจฟิล์มกันรอยหรือฟิล์มกันรอยรถยนต์เนี่ยคืออะไรกันแน่ครับหลายๆคนเนี่ยสมัยนี้เวลาซื้อรถใหม่ก็อยากจะได้รับการปกป้องสีรถที่มันดีที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าฟิล์มกันรอยเองเนี่ยถ้าเราแบ่งจริงๆมันก็มีหลายเทคโนโลยีแล้วนะครับมันมียันระบบพ่นอะไรพวกนี้ก็มีหมดแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับหรืออย่างเทียบแก้วกับฟิล์มกันรอยเทียบกันข้อดีข้อเสียก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราลงมาที่ฟิล์มกันรอยเนี่ยตัวฟิล์มกันรอยเองเนี่ยถ้าแบ่งตามชนิดของวัสดุเนื้อฟิล์มครับมันก็แบ่งได้เป็นอีกหลายชนิดอีกผมยังไม่ลงไปลึกตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับแต่ว่าคร่าวๆคือฟิล์มกันรอยเนี่ยจุดอ่อนมันมีอย่างเดียวการเด้งการเผยถามว่ามันเด้งหรือมันเผยจากอะไร1เลยคือรูปทรงตัวรถแล้ว2ก็คือฟิล์มบางทีฟิล์มหนามากก็ติดยากก็ทําให้ช่างทํางานยากได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับนั่นแหละอย่างที่3คือประสบการณ์ของช่างด้วยฟิล์มดีลดง่ายช่างเก่งงานมันก็ออกมาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วฟิล์มกันรอยเนี่ยข้อดีหรือสาเหตุที่เขาติดกันจริงๆเนี่ยคือมันช่วยปกป้องสีรถได้จริงผมใช้คํานี้เลยไปดูคลิปทดสอบฟิล์มกันรอยกันได้เลยผมเชื่อว่ามีคนทํามาแบบโอ้โหเป็นพันคลิปแล้วทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่ปารถเอารถไปเบียดเอารถไปทําอะไรพวกนี้คือมันกันอยู่จริงบางทีไฟแตกรถบุบแต่สีไม่เป็นไรก็มีถามว่ามันจะกันจากอะไรถ้าเราพูดตามหลักพื้นฐานมันก็ดูที่ความแข็งผิวของวัสดุถ้าเราเอารถไปเบียดกันเองเนี่ยโอกาสที่รถเราจะเข้าสีต่ำแต่ถ้าเราไปเบียดปูนเบียดอะไรพวกนี้แน่นอนฟิล์มมันก็ไม่ได้ช่วยได้ขนาดนั้นคือรถชนกันมันปั้งอย่างเงี้ยฝากระโปรงบุบเนี่ยรถเป็นไรไหมครับการมาติดฟิล์มมันไม่ใช่ว่าโอ้โหอีดอกขับชนได้สบายใจเลยรถพังครับรถพังใช่ผมเคยเจอมาแล้วนะอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อลูกค้าผมแล้วกันคือยังไงรถก็พังแต่ว่าตัวฟิล์มเนี่ยจะป้องกันพื้นของพื้นรถพื้นสีรถได้ค่อนข้างดีถ้ามันไม่ได้เป็นการชนแบบเฉือนแบบถลอกอะโอกาสที่จะเข้าสีผมบอกเลยต่ำแต่มันไม่ได้การรถบุบนี่เพื่อนๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับว่าฟิล์มกันรอยคืออะไรไปสักบางส่วนนะครับยังไม่ได้เจาะลงดีเทลเลยนะครับการบริการของที่นี่ครับมีอะไรบ้างครับ 90% ของลูกค้าหน้าร้านเนี่ยมันจะเป็นบริการด้านการติดตั้งฟิล์มกันรอยแบบทั้งคันผมจะใช้เวลาโดยประมาณนะอยู่ที่4วันต่อคันมันจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการในการเตรียมพื้นผิวนะครับล้างรถขัดสีอะไรต่างๆรูปดินน้ำมันพวกนี้กระบวนการติดตั้ง QC เก็บรายละเอียดแล้วก็กระบวนการส่งมอบมันจะอยู่ในช่วง4วันนะครับเราก็จะมีบริการรถสไลด์ไปรับรถที่บ้านเขาอ๋อคือลูกค้าเนี่ยถ้าผมมีรถปุ๊บผมอยากจะใช้บริการผมไม่ต้องเข้ามาที่นี่ได้เลยผมออกจากเข้ามาก็ได้หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกเรามีบริการรถสไลด์ไปรับรถที่บ้านครับนะครับเราก็เอามาทำเสร็จถ้าไม่สะดวกมารับก็เหมือนเดิมเรามีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านเช่นกันอันนี้ฟรีหรือว่าคิดเงินเพิ่มอ๋ออยู่ในแพ็คเกจรวมในราคาติดตั้งให้แล้วนะครับจะฟรีเป็นช่วงนะผมใช้คำว่าเป็นช่วงละกันใช่จะเป็นช่วงๆนะครับ
แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ่ะครับอย่างพวกล้างรถหรือว่าขาดสีเคลือบสีหรือผลิตภัณฑ์ในการดูแลฟิล์มหรือว่าฟิล์มเนี่ยครับเป็นของอะไรครับโอเคก็เนื่องจากตัวหน้าร้าน ATP เนี่ยเราเป็นร้านให้บริการผมใช้คําว่าเป็นร้านให้บริการติดตั้งแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ล็อกสเปคของเป็นยี่ห้อเดียวเป็นหลักแต่ถ้าบ่อยๆนะครับอย่างงานติดตั้งที่โชว์รูมเบนซ์ที่เราดีลอยู่แล้วเนี่ยผมจะพยายามใช้แบรนด์ตัวนี้นี่นะครับอ๋อตัวที่อยู่ข้างหลังผมเลยนะครับถูกต้องจะเป็นแบรนด์ Zenit นะครับ Zenit เนี่ยเป็นฟิล์มที่เป็นตัว material วัสดุของทางเยอรมันอยู่แล้วแล้วข้อดีที่ผมชอบตัวนี้จริงๆคือช่างผมทํางานง่ายเวลาติดตั้งเจอปัญหาอย่างเช่นการติดฟิล์มเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสเรื่องสิ่งที่เราคอนโทรลได้ไม่ 100% มันคือเรื่องเม็ดฝุ่นไม่ว่าจะฟิล์มกองแสงหรือว่าฟิล์มกันรอยตัวรถก็ตามมันมีโอกาสเจอข้อดีของฟิล์มตัวนี้คือบางครั้งเวลาเจอเนี่ยมันยังสามารถเปิดหน้าฟิล์มแล้วก็ติดกลับไปได้ซึ่งอันนี้ร้านติดตั้งจะชอบเพราะว่ามันทําให้เค้าผมพูดตรงนะประหยัดต้นทุนได้อย่างน้อยบางทีพลาดมันยังแก้งานได้อยู่อ๋อไม่ต้องไปเปลี่ยนภาพเวลาเราลงฟิล์มไปติดตรงรถปุ๊บแล้วถ้าเจอเม็ดฝุ่นเนี่ยฟิล์มตัวนี้สามารถดึงออกมาจากเปิดขึ้นได้ครับแล้วก็ติดกลับได้ใช่ฟิล์มโดยที่ฟิล์มไม่เสียด้วยถูกต้องอ๋อแปลว่าที่เนี่ยก็คือเต็นท์ก็คือจะมีบริการติดฟิล์มกองแสงมีติดฟิล์มกันรอยแต่ไม่ได้เป็นรับรถเค้าเรียกอะไรล้างรถโดยตรงไม่ได้เป็นคาร์แคร์เราจะไม่ได้รับเป็นงานล้างรถคือดีเทลลิ่งจริงเราก็แทบจะไม่ได้รับหรอกแต่ว่าสาเหตุที่เราต้องทําเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนพื้นฐานก่อนที่จะเอารถมาติดฟิล์มกันรอยแค่นั้นเองก็คือเหมือนเป็นการอยู่ในกระบวนการปรับสภาพผิวซึ่งตรงนี้ราคามันก็รวมไปในราคาติดตั้งแล้วแต่ฟิล์มกองแสงไม่เกี่ยวนะเอ๊ะราคาเริ่มต้นนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็นของทางแบรนด์ Zenit เนี่ยเริ่มต้นจะอยู่ที่ 60,000 บาท 60,000 บาทรวมไอ้ทุกอย่างที่ผมพูดมาหมดละรวมยันรถสไลด์ให้ด้วยคือรถสไลด์ลองไปเช็คกันดูได้เลยรถสไลด์อย่างเดียวไปกลับก็เกือบ 4,000 บาทแล้วครับฟรีอันนี้เราแถมให้เป็นช่วงนะแล้วการดูแลครับการดูแลรักษาเนี่ยฟิล์มกันรอยใช่ครับใช่มั้ยครับมีการอายุการใช้งานหรือว่าเราต้องเค้าเรียกอะไรต้องมาคอยเหมือนเคลือบแก้วต้องมาเติมน้ํายาแก้วมั้ยอย่างเงี้ยมั้ยครับอ่าฮะได้ครับก็ปกติฟิล์มกันรอยนะครับปัจจุบันผมใช้คํานี้แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีเกรดดีกว่านี้นะแต่ณตอนเนี้ยปี2024ที่เรากําลังขายอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ฟิล์มกันรอยบ้านเรามันจะเริ่มที่3ปีแล้วแต่ก่อนมันจะอยู่แค่2ปีเดี๋ยวนี้จะเป็นเกรด3ปี5ปี7ปีก็แล้วแต่อย่าลืมว่าบ้านเรามันเป็นประเทศที่ค่อนข้างร้อนชื้นนะครับร้อนชื้นมันก็จะทําให้พวกฟิล์มเนี่ยมันมีโอกาสเสื่อมสภาพค่อนข้างจะไวกว่าปกติอันนี้ผมพูดถึงทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์เพราะว่าบางทีมันเจอความร้อนเนี่ยแน่นอนฟิล์มมันเป็นโพลิเมอร์ชนิดนึงนะครับเวลามันเจอ UV เจอความร้อนมากๆเค้าก็จะมีอายุการใช้งานที่มันสั้นลงแต่สุดท้ายความน่าเชื่อถือของแบรนด์มันก็จะทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถ้าฟิล์มเค้าใช้งานอย่างถูกประเภทแล้วมันเสียสภาพก่อนเค้าก็สามารถที่จะนํามาเคลมได้อ๋อส่วนการดูแลนะครับการดูแลจริงๆฟิล์มกันรอยเนี่ยข้อดีของตัว Zenit เองเนี่ยที่ผมชอบคือมันไม่ค่อยแพ้น้ํายาคาแคร์หรือน้ํายาล้างรถเวลาลูกค้าไปล้างรถตามร้านต่างๆพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเจอลักษณะที่ว่าน้ํายาล้างรถไปกัดฟิล์มเค้าแล้วมันด่างเพราะว่าแบรนด์ดังๆบางแบรนด์เนี่ยผมพูดตรงๆคือเป็นฟิล์มที่ดีแพงแต่บางครั้งคือพอเอามาใช้งานจริงมันเจอปัญหาตรงเนี้ยถามว่าเคลมได้ไหมเคลมได้แต่สุดท้ายคือมันค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาลูกค้าเอ๊ะผมถามนิดนึงครับแล้วอ้าวแล้วถ้าเวลาลูกค้าแบบทักมาในเพจอินบ็อกซ์ว่าสนใจจะติดตั้งที่นี่ฮะครับแล้วเขาจะมีเอกสารอะไรเพื่อยืนยันครับเราจะใช้อะไรเป็นข้อมูลยืนยันว่าเฮ้ยเขามาติดตั้งที่นี่ได้ว่ารถเขาจะปลอดภัยมีใบเสนอราคายังไงในเมื่อเขาไม่ได้เข้ามาที่นี่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับอย่างแรกเลยหลังติดตั้งอ่ะคือเราจะมีเป็นลักษณะบัตรรับประกันให้ลูกค้าอยู่แล้วว่าลูกค้าได้รับบริการติดฟิล์มรุ่นไหนแพ็คเกจแบบไหนไปนะครับแต่ว่าในมุมของร้านเองที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้านะอันนี้ผมมองถึงเรื่องระบบหลังบ้านคือก่อนหน้านี้ที่ ATP เองเนี่ยเราก็ใช้ระบบที่เป็นลักษณะของ hard copy ที่เป็นกระดาษเป็นอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วประเด็นที่ผมเบื่อที่สุดคือบางครั้งมันหายแล้วมันช้าที่ต้องให้น้องมาคอยยืนสำเนาเอกสารด้วยเพราะว่าเดือนนึงเราต้องเก็บก็เยอะเพราะว่าฐานข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมีสำรองให้เขาบางทีก็ทำบัตรรับประกันหายครับแต่ว่าเขาติดไปกับเราแล้วถ้าไอ้เอกสารตัวนั้นมันดันหายไปเนี่ยก็ทีนี้จะลําบากลูกค้าอีกเราก็เลยแก้ปัญหาซึ่งเราก็เริ่มใช้ระบบนี้มาสักพักแล้วนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันชื่อฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีแอปนี้ชื่อฟอร์มดีใช่ซึ่งตั้งแต่ใช้มาผมก็รู้สึกมันก็ค่อนข้างจะทํางานกันค่อนข้างจะง่ายขึ้นน้องเค้าก็ชอบตรงที่มันไม่ต้องมาคอยยืนถ่ายเอกสารนานๆด้วยนะครับก็ไอ้ฟอร์มดีตัวเนี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่มีใบรับรถแบบออนไลน์เลยส่งให้ลูกค้าได้อ๋อนะครับผมขอดูได้อันนี้ในโทรศัพท์ผมแล้วกันนะผมก็ใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับส่วนใหญ่น้องเขาจะใช้เป็นหลักแต่ว่าผมก็จะคอยเข้ามาดูรายละเอียดได้ว่าแบบรายละเอียดต่างๆมันเป็นยังไงนะครับอย่างสมมุติว่าลูกค้าเขาติดตั้ง
แพ็กเกจอะไรกับที่ร้านไปรุ่นรถเลขตัวถังทะเบียนวันที่ติดตั้งเลขใหม่พวกนี้เราสามารถระบุไปได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าลูกค้าเขาต้องการเอารถเข้ามาเช็คแต่ว่าบัตรรับประกันเขาหายหรือเขาจะมาเคลมบัตรรับประกันเขาหายผมขอข้อมูลอย่างเดียวหลักๆคือเลขตัวถังผมก็จะมาเสิร์ชดูได้ว่าลูกค้าคนนี้ชื่ออะไรติดตั้งไปวันที่เท่าไหร่ติดตั้งแพ็กเกจตัวไหนระยะเวลารับประกันกี่ปีอะไรพวกนี้ครับในมุมลูกค้าเองพอรถถึงร้านเราก็สามารถออกใบรับรถตัวนี้กลับไปให้ลูกค้าได้ถ้ายังไม่ถึงมันจะออกไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูตัวเช็คตัวรถก่อนต้องดูเลขตัวถังเลขใหม่ด้วยสแกน QR code อะไรจากนี้ส่งไปทางนู้นได้เลยเขาก็จะมีบัตรใบเสนอเป็นหลักฐานว่ารถเขามาจอดอยู่ที่ร้านเรานะอะไรเงี้ยเพราะลูกค้าผมก็เคยเจอคือเราเข้าใจแหละลูกค้าบางคนเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันไม่อยู่กับเขาไม่ได้เข้ามาที่ร้านมันมีความเสี่ยงใช่แต่ตรงนี้มันก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เขาได้ว่าแบบมั่นใจแต่ว่าในมุมร้านจริงๆคือผมแค่ต้องการให้น้องๆที่ร้านทํางานกันง่ายขึ้นง่ายขึ้นใช่มั้ยใช่สมัยนี้จริงๆใช้แบบนี้ก็ดีครับแต่ก่อนเราก็ใช้เป็นระบบที่มันค่อนข้างรัดกุมจนผมรู้สึกมันรัดเกินไปรัดเกินไปจนทํางานยากนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ครับตอนผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นน้องเดินเข้ามาปุ๊บรับลูกค้าเนี่ยเห็นพกโทรศัพท์มาอย่างเดียวเลยแล้วก็กดๆๆผมปกติต้องเป็นแบบใช้กระดาษเขียนเป็นแบบฟอร์มเขียนใช่แต่ก่อนก็มีจริงๆๆแบบนั้นเราก็ยังใช้อยู่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่น้อยลงเยอะละเพราะว่าหลังๆมาคือลูกค้ายังก็ชอบแบบนี้ด้วยพอลูกค้าบางคนแบบโอ้ไม่มีจังหวะได้รอปุ๊บพิมพ์ปุ๊บสแกนปุ๊บจบเลยไอ้ฮาร์ดเปเปอร์เค้าบางทีคือสิ่งที่เค้าเบื่อที่สุดคือเค้าทําหายนั่นแหละเค้าไม่ได้เก็บไว้บางคนก็ลืมขยําทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับไอ้เนี้ยมันเป็นข้อมูลเก็บไว้ถาวรเลยเป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยใหม่เพิ่มขึ้นเลยครับอันนี้ผมแนะนําอย่างงี้แล้วกันใครทําร้านอยู่นะครับอยากจะลองเอาไปใช้ก็ลองไปติดต่อทางแอปเขาดูเองแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้ขายแต่ว่าแบบผมรู้สึกว่าใช้แล้วมันก็ง่ายขึ้นหรืออันนี้ขอขายเลยแล้วกันอีกอย่างนึงนะครับทางแบรนด์ของเซนิตเนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์ที่ทางบริษัท ADP เรานําเข้าฟิล์มกันลอยมาเองนะครับผมกําลังจะทําไม่ได้กําลังจะทําหรอกเราเริ่มทําเรียบร้อยแล้วแหละเป็นซอฟต์แวร์อันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้านะอันนี้คือหมายถึงร้านที่ติดฟิล์มถ้าเพื่อนๆอยากได้พวกซอฟต์แวร์ติดตั้งฟิล์มกันลอยตัวรถแล้วรุ่นนั้นเนี่ยคุณไม่มีแบบเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ตัดผ่านระบบคลาวด์ได้เติมเครดิตได้อันนี้เลยเพราะว่าร้านบางที่นะครับที่ผมไปสัมผัสมาก็คือมีการขึ้นมือบางที่ก็บอกว่าไม่ได้ใช้ตัดออกมาจากแบบอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามเลยครับที่เมื่อกี้ยังไม่ถามแบบว่าการขึ้นมือกับการตัดแบบออกมาเนี่ยมันต่างกันมากไหมครับต่างกันยังไงการในมุมของร้านก่อนแล้วกันการที่เรามีแพทเทิร์นคือที่ ADP เนี่ยเราใช้แบบแพทเทิร์นซอฟต์แวร์แต่จริงๆคือผมไม่ได้จะบอกว่าการใช้แพทเทิร์นซอฟต์แวร์มันไม่ใช้คัตเตอร์เลยมันไม่ใช่ยังไงก็ยังมีการใช้คัตเตอร์เก็บรายละเอียดอยู่นะครับแต่สาเหตุที่ร้านใหญ่ๆหรือร้านที่เขาติดตั้งเยอะๆเขาใช้แพทเทิร์นน่ะประเด็นหลักเลยคือ1มันประหยัดฟิล์มเพราะว่าผมสามารถเรียงชิ้นงานต่างๆเนี่ยในซอฟต์แวร์ครับแล้วเราคํานวณพื้นที่ผิวก่อนตัดได้จริงในมุมร้านคือเราประหยัดฟิล์มอย่างที่2ช่างติดตั้งเนี่ยทํางานได้ไวขึ้นเพราะว่าชิ้นงานมันตัดสําเร็จรูปไปแล้วเค้าแค่ติดตั้งเก็บงานอย่างเดียวมันจะได้ทั้งความเร็วและความประหยัดในมุมร้านแต่ในมุมลูกค้าคือจะเข้าใจกันเป็นหลักแล้วว่าเฮ้ยไนฟ์เลสไม่ใช้คัตเตอร์ซึ่งมันไม่ใช้จริงใช่ไม่ 100% เนี่ยมันจะใช้เหลืออยู่แค่ไม่ถึง 10% เพราะว่ารถบางรุ่นอย่างToyota Alphard อย่างเงี้ยที่ผมเห็นนะจะมีกระจังหน้าแล้วเป็นเพชรเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยผมคิดถ้าเค้าทํายังไงเค้าใช้คัตเตอร์ตัดออกมาเป็นแบบโหแล้วติดๆๆๆทําได้ใช้คัตเตอร์ตัดได้แต่ผมบอกเลยโคตรเสียเวลาไม่คุ้มหากินน่ะผมใช้คํานั้นใครเปิดร้านอยู่แล้วก็ต้องไปนั่งอย่างเงี้ยเจ๊งแน่นอนนะครับคือตัดแพทเทิร์นเลยเนี่ยคุณตัดเนี่ยประมาณ20นาที30นาทีตัดเสร็จปุ๊บคุณไปนั่งติดๆๆประมาณ3ชั่วโมงก็เสร็จละอ๋อก็คือตอนนี้ของคุณอ้าวเนี่ยแบรนด์เซนิกตัวเนี้ยก็เป็นคนเป็นกําลังทําขึ้นมาเองแล้วก็จะมีโปรแกรมใช่มั้ยครับเป็นโปรแกรมจริงๆคือโปรแกรมอ่ะผมเดโมเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มใช้แล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรอให้มันพร้อมจริงๆกับเครื่องตัดทุกแบรนด์ผมจะให้กับขายให้กับร้านที่เป็นร้านจะจริงๆไม่ต้องใช้ฟิล์มเซนิตก็ได้แต่ถ้าใช้ฟิล์มเซนิตเรามีเซอร์ไพรส์คือตัดฟรีอ๋อแต่ถ้าใช้ฟิล์มยี่ห้ออื่นถ้าลูกค้าที่ร้านคุณใช้ฟิล์มยี่ห้ออื่นแต่คุณอยากตัดแบบก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องเติมเป็นเครดิตเข้ามาตัดก็จะได้ใช้ซอฟต์แวร์นั่นแปลว่าร้านธุรกิจตัวนี้ต่อไปอ่ะจะมีโอกาสไปได้อีกไกลใช่ไหมครับผมมองว่าตราบใดที่รถแพงๆหรือว่ากําลังซื้อรถยุโรปฮะไม่ตกหรือจะเป็นรถแบรนด์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆไม่ตกอ่ะผมเชื่อว่าฟิล์มกันรอยมันยังเป็นอีก1ตัวเลือกที่คนซื้อรถใหม่เขาต้องการเพราะบางทีสีพิเศษมันไม่สามารถทําให้เหมือนเดิมได้สีด้านสีแปลกสีพิเศษมันทําไม่เหมือนเดิมผมก็เชื่อว่าคนทุกคนที่ออกรถมาเนี่ยครับรักรถมากแน่นอนแล้วยังไงก็อยากไม่อยากให้
รถเราเนี่ยเป็นรอยแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยครับใช้รถเนี่ยแค่ตรงเบ้าประตูเนี่ยบางคนไม่มีไม่ได้ติดเต็มคันก็อย่างน้อยต้องติดตรงเบ้าประตูไอ้จุดนั้นก็เป็นจุดที่ใครที่ไม่ค่อยระวังอ่ะลองไปดูรถใครก็ได้ไปเดินตามห้างลองไปแอบดูหลุมเบ้ามันจะเป็นรอยเหมือนรอยเส้นๆๆรอยเล็บนั่นแหละครับฟิล์มกับรอยมันก็กันปัญหาตรงนั้นได้โอเคโหยังไงครับเพื่อนๆวันนี้มาเนี่ยได้ความรู้มากเลยนะครับก็มีทั้งความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้มีความรู้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยคนรักรถเป็นยังไงแล้วก็ธุรกิจตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็ก่อนจะจากไปให้คุณอ้าวฝากพิกัดร้านบอกตำแหน่งอะไรหน่อยครับนะครับคุยกันมาตั้งนานผมก็ลืมนะครับร้าน ATP เราจะอยู่บริเวณแถวๆ4แยกแคลายนะครับใครนึกไม่ออกคือมันจะอยู่แถวๆเดอะมอลล์งามวงศ์วานอยู่แถวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแหละนะครับจะอยู่โซนนี้เพราะฉะนั้นจังหวัดนนท์หรือถ้าลูกค้าใช้รถเบนซ์ผมค่อนข้างมั่นใจเลยกับแบรนด์รถเบนซ์นะครับเราติดตั้งรถเบนซ์มาโอ้โหปีนึงนี่คือหลายร้อยคันนะครับหลายร้อยคันต่อปีหลายร้อยคันเลยแหละครับต่อปีครับหลายร้อยคันก็คือเดือนเฉลี่ยเดือนนึง2โชว์รูมที่เราดีลงานอยู่แล้วก็เขาส่งมอบเดือนนึงก็ประมาณ80คันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารถมันแน่นอนทุกคันมันไม่ติดฟิล์มกันรอยถ้าฟิล์มกองแสงเราติดเป็นพันคันเลยนะครับแต่ว่าถ้าฟิล์มกันรอยคือมันไม่ได้สัดส่วนทุกคันฟิล์มกองแสงคือไงว่าเรื่องรถเบนซ์นี่ที่นี่ถ้ารถเบนซ์ผมอยากให้มั่นใจเลยนะครับถ้าหาหลังติดไม่ได้มาที่นี่ได้เลยกระบวนการทํางานเรื่องการลื้อการถอดประกอบการดูแลระบบไฟคือมาตรฐานที่เราเรียนรู้มาจากทางโชว์รูมเลยครับนะครับถ้ารถมีปัญหาแน่นอนมันมีโอกาสเจอได้แต่ที่เนี่ยถ้าเป็นรถยุโรปส่วนใหญ่เจอน้อยเพราะว่าผมมีการดูแลระบบไฟตัวรถให้ลูกค้าคล้ายๆกับในโชว์รูมเลยโอเคตอนนี้เราก็รู้จักพิกัดอะไรตำแหน่งแน่นอนนะครับลูกค้าคนไหนที่สนใจใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีทั้งเบอร์โทรทิ้งลิงก์ไว้คอนแทคอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก่อนจะจากไปมีสโลแกนอะไรสักหน่อยไหมครับของที่นี่ก็มันอาจจะไม่ได้เป็นสโลแกนเต็มที่แล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่มองหาฟิล์มกันรอยอยู่ผมแนะนําว่าติดผิดชีวิตเปลี่ยนติดผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกติดฟิล์มกันรอยทันทีเลือกแบรนด์แล้วก็เลือกร้านติดตั้งที่ได้มาตรฐานก็จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่คุณจะเจอมาเรื่องปวดหัวหลังจากนั้นได้โอเคครับอย่าให้ผมพูดอีกรอบนึงนะครับโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ